ีครับสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านครับส่งเสียงดังๆอยู่แล้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2023ในรอบพรีลิมินารีครับถ่ายทอดสดวันนี้นะครับจากอาคารอภิทยาภรณ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ของเราครับเสียงปรบมือหน่อยสิครับคุณผู้ชมในห้องส่งของเราครับโอ้โหนี่คือรอบพรีลิมินารีที่ยิ่งใหญ่มากๆในทีเดียวนะครับแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ชมเลยครับที่กำลังรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ Facebook Miss Grand Surin กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับส่งกำลังใจให้กับ Miss Grand Surin เพราะเรากำลังตามล่าหาช้างเผือกเมืองสุรินทร์อนาคตรุ่นใหม่คุณมีวิธีการนำเสนอจังหวัดสุรินทร์อย่างไรโดยเราจะเริ่มต้นที่คนแรกคือหมายเลขหนึ่งเชิญประจำที่ได้เลยครับหมายเลขหนึ่งครับเสียงปรบมือส่งกำลังใจได้นะครับค่ะในฐานะที่เจ๊เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเจ๊อยากจะนำเสนอจังหวัดสุรินทร์ผ่านโซเชียลออนไลน์ค่ะเพราะว่าโลกโซเชียลนะคะได้มีบทบาทกับเราเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเจ๊ก็จะใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ค่ะในการที่จะประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้รู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้มีดีแค่ชามใหญ่ขอบคุณค่ะนี่คือหมายเลขหนึ่งครับเจนนิเฟอร์ครับ MSG 02แนนนี่เชิญครับสวัสดีค่ะสุรินทร์เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในการช้างผ้าผ้าไหมสวยและวัฒนธรรมอันดีงามแนนนี่ในฐานะคนรุ่นใหม่จะใช้โซเชียลในพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่และประชากรทั่วโลกได้เข้าถึงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์อันดีงามสุรินทร์เมืองสร้างเงาขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปกันต่อที่ MGF 03เข้าฟังครับก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเทคโนโลยีแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยในยุคของปัจจุบันนี้แล้วก็ฟังเองนะคะตัวของคณะเองเนี่ยเป็นคนยุคใหม่แล้วก็ชอบเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Facebook นะคะคณะมองว่าสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่สำคัญที่คนทั่วโลกนะคะเข้าถึงเพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ดีๆนะคะก็จะต้องสร้างกันขึ้นมาเพื่อโปรโมทนะคะจังหวัดสุรินทร์ของเราแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนมาช่วยกันส่งไปต่อไปเจอครับ MGF045ครับค่ะดิฉันจะนำเสนอจังหวัดสุรินทร์ประเพณีอันสวยงามและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และอย่างที่สองนะคะดิฉันจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอารยธรรมอันสวยงามของจังหวัดสุรินทร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับต่อไปเลยนะครับ MGS05 เจ้าหลิงครับเชิญ MGF06 ครับน้องเอ็กครับเชิญครับค่ะปัจจุบันนะคะสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นที่นิยมในแพร่หลายของทุกคนนะคะเอ๊อยากจะใช้สิ่งนี้ค่ะเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์นะคะให้กับชาวต่างชาติและชาวต่างถิ่นได้รับรู้
ับ MGS07 ของแอมครับจุ่มกั๊กแม่อาวองประโอนค่ะแอมก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะโดยการใช้สื่อโซเชียลค่ะทั้งแพลตฟอร์มทั้งคนของแอมนะคะที่มีผู้ติดตามกว่า1,300,000 คนค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าสุรินทร์ไม่ได้มีแค่ช้างค่ะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและวัฒนธรรมดีๆมากมายยังมีอาหารที่อร่อยและข้าวใหม่ที่สวยงามค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าข้าวแบบได้รับรางวัลสุรินทร์จะไม่เป็นขอบคุณครับเชิญมาในต่อไปนะครับ MGF09 ครับยี่หลินครับไปที่ท่านต่อไปนะครับ MGS10 ปิ่นทีครับค่ะก่อนอื่นนะคะหนูเชื่อหนูคิดว่าเราควรจะสร้างความตระหนักจากคนในจังหวัดก่อนนะคะว่าเนี่ยเราควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเราควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสุรินทร์นะคะเมื่อเราสร้างความตระหนักของคนในจังหวัดได้แล้วเนี่ยเราสามารถเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้เพราะว่าหนูเชื่อว่าสุรินทร์ดีๆแล้วก็วัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยสามารถขอบคุณครับไปต่อที่ MGF11 ครับคุณฟ้าเชิญครับค่ะในฐานะที่ฟ้าเป็นคนอยู่ใหม่นะคะฟ้าจะนำเสนอจังหวัดสุรินทร์ในการใส่โซเชียลมีเดียด้วยการซื้อต่างๆนะคะอาทิเช่นพกยาใส่นะคะจะมีสมุนไพรต่างๆขอระบุละไม่นะคะถ้าทุกท่านจะติดใจจังหวัดสุรินทร์เหมือนที่ป้าติดใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ MGS12 คุณใบตองเชิญครับค่ะในฐานะพี่ตองนะคะเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นคนรุ่นใหม่สิ่งที่ตองอยากจะนำเสนอเลยนะคะนั่นก็คือรูปแบบประเพณีศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเองค่ะนี่คือใบตองนะครับใบตองครับ MGS13 คุณโน้ตครับเชิญครับสวัสดีค่ะในฐานะวินเซนต์นะคะหนูอยากสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ผ่านคำว่าแฟชั่นค่ะนั่นก็คือการนำผ้าไหมนะคะที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มาประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมการแต่งกายในปัจจุบันที่สามารถใช้ได้ทุกวันและทุกสถานที่ซึ่งเราสามารถเรียกสิ่งนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปต่อครับ MGS14 คุณชมพู่เชิญครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องในฐานะที่ชมพู่เป็นคนหมุนใหม่นะคะชมพู่อะที่นำความเป็นสุรินทร์หรือเอกลักษณ์ของสุรินทร์นำพันไปสู่โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์นะคะเพราะว่าสมัยนี้เป็นยุคสมัยใหม่โซเชียลมีสามารถช่วยได้ที่ให้คนได้รับรู้รับทราบได้ทั่วหน้าทั่วกันตัวสิเป็นด้านภาษาขอบคุณครับหมายเลขต่อไปครับ MGS15 คุณออมสินครับเชิญครับไหนๆก็ได้ไปยืนตรงนี้แล้วนะคะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เลยแล้วกันค่ะตั้งแต่เก็บตัวทำกิจกรรมในกองสุรินทร์มาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมสถานที่ที่ไปหรือผู้คนที่เจอทุกอย่างดีและลงตัวมากค่ะถ้าชีวิตนี้ออมไม่ได้มาออมคิดว่าออมคงเสียใจมากๆแน่ๆเลยค่ะแล้วสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเที่ยวนะคะเบื่อขึ้นเหนือและสุดท้ายครับ MGS16 คุณโรสครับเชิญครับสำหรับโรสนะคะโรสอยากจะนำเสนอนะ
ี่ยวกับการช่วยเหลือทีมธุรกันดารนะคะโรสจากหน้าสื่อผ่านโซเชียลนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับจังหวัดของสุรินทร์นะคะในทีมธุรกันดารนั่นเองนะคะจะแนะนำทุกคนนะคะมาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะขอบคุณครับนี่คือทัศนคติดีๆจากผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2023ทั้ง15ท่านต้องบอกว่านี่คือมุมมองของคำว่าสุรินทร์นิวเจนนะครับในความเข้าใจของน้องแต่ละคน